เล่นครับได้วงสวงแล้วแล้วก็อีกนิดเดียวก็จะเปิดกล้องกันแล้วนะครับเปิดกล้องประมาณกลางเดือนหน้าครับผมดีใจครับตอนนี้รู้สึกอ่ะอีกนิดเดียวแล้วได้เปิดกล้องจริงๆแล้วก็พองานตัวนี้มันจะเป็นงานแบบแนวคอมเมดี้แฟนตาซีอย่างนี้นะครับมันก็เลยเข้าทางนิดนึงแล้วพี่ๆนักแสดงน้องๆทุกคนนี่ก็แบบเต็มที่มากๆกับการแบบซ้อมบทกับการเวิร์กช็อปที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับผมฟังจากชื่อเรื่องก็แอบแบบอุ๊ยมันซับซ้อนเหมือนกันนะครับครับเล่าถึงที่มาของชื่อเรื่องหน่อยได้ไหมครับอันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าชื่อเรื่องเนี่ยมาจากตัวนิยายนะครับเพราะว่าซีรีส์ของเรามาจากดัดแปลงมาจากนิยายที่ชื่อว่าชื่อตามนี้กันนะครับอาหารมื้อสุดท้ายก่อนโลกกลายเป็นทางด่วนอวกาศครับผมคือเรื่องย่อนี้ก็จะเกี่ยวกับวิศวกรอวกาศท่านหนึ่งนะครับก็คือมนุษย์ต่างดาวท่านหนึ่งนี่แหละลงมาที่โลกแล้วก็มีภารกิจที่ต้องมาทำลายดาวโลกนี้แต่ทำไมถึงอยู่ดีเฮ้ยลงมาก็ไม่ทำไมไม่ทำลายล่ะก็เพราะว่าฝีมือทำอาหารของพี่ชนแดงของเรานั่นเองที่ช่วยโลกนี้เอาไว้ครับผมแล้วก็ได้เจอกับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวด้วยกันที่อยู่บนโลกหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเพื่อนบ้านอาศัยอยู่รอบๆแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับความสุขครับความสุขของทุกคนที่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ครับผมอย่างนักแสดงครับทำไมถึงต้องเป็น2คนนี้ทำไมครับไม่ใช่ผมทำไมครับนั่นเลยไม่มีใครในตัวเรา2คนไม่มีคนอื่นแล้วหรอครับเป็นเรียกว่าเป็นคู่จิ้นระดับตำนานดีกว่าครับผมโอ้ยมีชีวิตลุกเลยครับนี่ไปครับแบบคนลุกสู้ครับเห็นแบบเค้าเรียกนะความน่ารักหรือเห็นอะไรคู่นี้ครับถึงจับผมว่า2คนนี้มีโมเมนต์ที่ทั้งน่ารักและตลกอยู่ในคนเดียวกันเลยครับผมแล้วพี่ๆก็มีเคมีเข้ากันได้ดีด้วยนะครับครับพี่ๆรู้สึกยังไงบ้างครับแบบมาเล่นเรื่องนี้ดีใจนะครับดีใจมากๆตอนแรกที่ได้รู้จาก Greek Guest ว่าจะติดต่อกันกับลิฟมาก็รู้สึกแบบเฮ้ยลิฟจะเล่นเหรออะไรเงี้ยลิฟก็ถามกันว่ากันจะเล่นเหรอก็ตกลงกันนะฮะว่าถ้าเกิดนายเล่นฉันเล่นพูดคำหยาบไม่ได้นายเล่นฉันเล่นครับก็เลยตกลงเล่นกันอะไรนะอะไรนะเล่นกันครับจัดไฟย่าไหมครับก็ต้องถามพ่วงกลับอ่ะมันเดี๋ยวผมจะถือโฟมไว้ต่างหากแล้วกันถือโฟมไปแยกต่างหากใช่ไหมเรื่องคุยสนุกแล้วว่าตำนานสตาร์หกเนาะใช่เป็นไงบ้างสนุกดีครับตั้งแต่คือเรายังไม่เริ่มเปิดกล้องเนาะแต่ว่าขั้นตอนก่อนอันนี้ก็จะมีการถ่ายแบบว่าไพลอตนะครับถ่ายโปสเตอร์แล้วก็มีการแบบเนี่ยเข้าอ่านบทกันเรียนเขาเรียกเวิร์กช็อปกับครูแอคติ้งอะไรเงี้ยครับผมก็มีความสุมหัวกันแล้วครับผมว่าอ่านบทนี่เป็นโมเมนต์ที่ฮามากนะฮะเพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วแบบพี่ๆ2คนนี่คือโบ๊บ้ากันมากจริงครับเล่นมุกกันแบบเละเทะไปหมดนะแต่เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเรื่องที่ดีหมายถึงว่ามันทำให้ซีรีส์ของเราอ่ะคอมเมดี้แน่นอนนะครับผมใช่บอกเลยเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นมนุษย์ต่างดาวครับวิศวกรด้วยนี่เออวิศวกรต่างดาวแต่ว่าโดนเหมือนโดนคนในดาวแกล้งเพราะจริงอ่ะในเรื่องอ่ะโลกอ่ะจะเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นชุมชนห่างไกลเป็นดาวห่างไกลแล้วเขาก็จะตัดดาวเนี้ยเป็นแบบไปเป็นทางด่วนเราก็ไม่เป็นโลกเราเนี่ยเป็นที่ที่แบบคนมนุษย์ต่างดาวที่เขาแบบอีกโลกเนี่ยเขาไม่อยากมากันเราโดนแกล้งให้มาที่นี่ให้มาทำลายโลกอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ครับผมเป็นเชฟชื่อว่าชนแดนครับอยู่ในดาวโลกซึ่งเป็นดาวที่เขาแบบไม่ต้องการกันอะไรเงี้ยจะมาสร้างเทินด่วนเพื่อจะข้ามไปดาวอื่นนะครับแล้วก็ทำอาหารด้วยเขาเรียกว่าอะไรความรักแล้วก็คิดถึงคุณยายนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบทำอาหารเพื่อแผ่คนอื่นอะไรเงี้ยแล้ววันนึงเขาก็เข้ามาเจอเข้าก็เลยทำอาหารให้เขากินเขาก็เลยแบบติดใจฝีมือของเราใช่หวานแน่เลยแล้วหันคู่ปีโป้กับหวานเจี๊ยบครับพูดถูกเป็นไงครับโป้หรอครับโป้รับบทเป็นดิมครับก็เป็นช่างตัดผมครับผมมาสร้างสีสันในเรื่องเป็นเพื่อนบ้านกันเพื่อนบ้านก็เลยตัดผมไม่หวานดิมใช่ใช่จริงเหรอทุกคนนะครับขอน้อยนะคะก็มาพวงกันค่ะเดี๋ยวก็รับบทเป็นแฟนนะคะเป็นน้องที่เป็นเพื่อนบ้านกับพี่ดิมแล้วก็พี่ชนแดนค่ะก็จะเป็นตัวสร้างสีสันเป็นตัวขวดของพี่พีค่ะแล้วก็เป็นคนส่งกาแฟให้พี่พีว่าวันนี้กินกาแฟหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วใครเป็นมนุษย์ต่างดาวบ้างให้ยกมือขึ้นใครเป็นมนุษย์ต่างดาวยกมือขึ้นใครมาจากดาวอื่นที่ไม่ใช่โลกบ้างยกมือขึ้นจะบอกว่ามีทั้งคนและสัตว์นะครับอยู่ในนี้จริงป่ะจริงครับใช่ครับมีทั้งไม่เชื่อซะด้วยไม่เชื่อซะด้วยมีคนไม่เชื่อไม่เชื่อซะด้วยเนี่ยผมเล่นเป็นเหงาครับ
ง่าก็คือเป็นคนในร่างแมวครับจะกลายเป็นแมวอันนี้อะไรตัวนี้ไม่ใช่อันนี้พี่น้องไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่ทั้งคู่ไม่ใช่ทั้งคู่ใช่นี่ก็แมวอีกหนึ่งตัวนี่ก็แมวอีกหนึ่งตัวคุณน่าจะเป็นหมูนะครับแต่ว่าจริงๆเป็นแมวเป็นแมวเป็นแมวแมวเลือกไซส์ได้แบบโอเคเลยนะฮะน่าเป็นคู่กันเป็นคู่กันเอ๊ะหรือว่าจุดจิ้นหรือเปล่าอ้าวเนี่ยจะมีแบบเฮ้ยแมวจิ้นแมวนะมันอาจจะมีซีนแมวกอดกันก็เป็นไปได้ผสมพันธุ์แล้วเนี่ยไม่ได้มีเขาผู้ชนน่ารักดีเล่นเราเฮ้ยทำไมคุณดูเชื่องช้าอย่างเงี้ยคุณเป็นอะไรครับเนี่ยผมมาจากดาวที่ชื่อว่าดาวโซโลครับผมครับชื่อในเรื่องก็รับบทเป็นสล็อตครับมีหลายดาวนะผมจะเป็นเหมือนฟีลเหมือนพนักงานในแบบในร้านผมในร้านของการเอาอะไรซึ่งแปลว่าเขาก็ต้องทำอะไรแบบเชื่องช้ามากๆใช่ครับสมมติว่าเขาแบบให้ผมไปแบบว่าไปตัดข้าวผมว่าจะใช้เวลาสักประมาณ2ชั่วโมงอะไรแบบนี้ต้องขายน่าช้ามากเดี๋ยวจะได้กินใช่ครับของผมในเรื่องชื่อเทปครับผมเป็นมนุษย์ต่างดาวครับแต่ว่าเป็นคนคุมพี่ฤทธิ์เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่ปรึกษาได้เป็นคนช่วยในยามวิกฤตใช่ทุกอย่างอยู่ที่ผมช่วยได้ไหมคนช่วยได้ที่สปอยล์หรือเปล่ารับบทเป็นเซียนนะผมเป็นตำรวจอวกาศมาตามตัวพี่ฤทธิ์กับอวกาศเป็นตำรวจที่เป็นตำรวจที่มาจับดูไม่น่ากลัวเลยอ่ะส่วนเทวิตรับบทเป็นไลกาครับผมเป็นช่างไฟครับเอาล่ะช่างไฟในตำนานมาช่างไฟตอนนี้หลักแล้วแอร์ครับมันเป็นความแฟนตาซีอะค่ะมันจะเอฟเฟกต์ก็ต้องแน่นโอ้ประมาณนึงเลยครับผมมันจะมีต้องบอกกับว่าสร้างเราเยอะมากครับจริงอุ้ยอย่าพูดถึงเลยไม่แค่ฉากเปิดตัวนะเป็น CG ลอยลงมาจากอวกาศนะครับเราขึ้นไปถ่ายในอวกาศกันจริงอะไรอยากไปกับนาซาอะไรนี่ให้พุ่งดาวเขาพูดตรงๆเรื่องใหญ่แล้วทีนี้จริงๆผมว่าเรื่อง CG หรือเรื่องพวกนี้ครับเราพยายามทำให้มันดูเป็นมูดแบบเฮ้ยคอมเมดี้นี่แหละแต่ CG เราก็ไม่เขาเรียกว่ายังไงดีไม่แบบไม่น้อยหน้าไปกว่าเรื่องอื่นแน่นอนครับมีน้องแมว2ตัวนี้มั้ยคะน้องแมว2ตัวนี้มีบทบาทสำคัญในเรื่องเลยอยากให้ติดตามว่าจะไปอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไงใครจะเป็นคนสวมอย่างเงี้ยครับผมค่ะขอถามความหมอฤทธิ์กับกันหน่อยครับมันจับผู้หญิงผู้เพื่อนแล้วมาแบบมองหน้ากันแล้วมันจะต้องมีแบบว่าเห็นไหมได้อยู่นะแค่มองเบาๆนะนี่เบาๆหรอแค่มองเบาๆถ้ามองแรงๆอ่ะได้ไหมหมอฤทธิ์ได้ไม่ได้อะไรอ่ะอันนี้คือพูดกี่เสียค่าเหรอโอ้เสียอารมณ์มากกว่าเนี่ยไม่ชอบติดตลกอย่างเงี้ยแต่ลึกๆเขาอ่ะเขารักผมเขาเขินเขาเขินแล้วเขารักผมเขินจริงถ้าเขาไม่รักผมเขาไม่เล่นเรื่องนี้หรอกทุกวันนี้เขารวยจนเขาแบบไม่ต้องรับงานบางเทือนก็ได้แต่ว่าความจริงแล้วนะพูดเป็นเรื่อยเอาคุณบอกผมเองไม่คือหมอฤทธิ์แบบนานๆรับละครรับอะไรอย่างนี้ด้วยแหละใช่ไม่คือเขาโทรมาตือนะว่าแบบฤทธิ์คุณจะเล่นไหมคุณจะเล่นไหมถ้าคุณไม่เล่นผมไม่เล่นนะแต่ที่ประโยคจริงไม่ใช่คุณผมนะแต่ทุกคนเข้าใจกันคุณจะเล่นไหมถ้าคุณไม่เล่นผมไม่เล่นนะแล้วก็โทรประมาณ3รอบแล้วก็วางสายปุ๊บก็ได้เล็กเมสเซจมาจะเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถ้าพูดขนาดเนี้ยแล้วผมต้องเป็นคนดูแลความรู้สึกเขานะแม้กระทั่งเมื่อวานเนี้ยคือเวิร์กช็อปกันวันแรกการใช่ไม่น่าดีการไม่ใช่เวิร์กช็อปวันแรกกูเนี่ยแบบบางทีแบบมีซีนนี้แต่ว่าคุยกันว่าเฮ้ยจะหวานได้แค่ไหนเรากลับบ้านไปพวกก็ถามว่าลิสต์วันนี้ทั้งหมดโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ไลน์มาถามโอเคไหมอะไรเงี้ยโอเคผมก็โอเคเขาบอกว่าแฟนๆแบบว่าเสียวลื่นให้กลับมาร่วมคู่แน่นอนโอ้โหเตรียมตัวเลยครับโอ้โหเตรียมตัวเรือจอดแล้วเนี่ยเออใครจะไม่ลงพวกเธอลงพวกเธอลงเลยฉันไม่ลงอะไรวะทิ้งคนทิ้งลูกเรือได้ไงอ่ะเขาไม่แต่ไม่แน่นะเพราะว่าจริงๆอ่ะโอเคซีรีส์เนี้ยมันก็ถือว่าเป็นซีรีส์วายใช่ไหมครับครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะกลิ่นหรือว่ารสชาติของความเป็นวายเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้เจอกันในซีรีส์อื่นๆมันอาจจะเป็นเนาะการที่เอาลิสกับกันมาแน่นอนอยู่แล้วแหละคงไม่ได้ต้องการให้มารักกันหวานซึ้งแต่มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นเคมีในเรื่องที่ทำให้เราแบบลงเอยกันได้โดยที่ไม่ใช่เป็นประโยคบอกรักหรือประโยค
ทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยต้องรอดูพูดไม่ได้เลยถ้าพูดคือสปอยจิ้นจิ้น 100% ให้เท่าไหร่คะอะไรนะฮะจิ้น 100% ให้เท่าไหร่ค่ะบอกเลยแฟน99 99ที่ไม่จิ้นชอบไปหักเอาหมาเขาอย่างเงี้ยช็อตช็อตก็การันตีความฟินเนาะการันตีครับรีบไปการันตีผมการันตีให้คนเนี้ยเขาหาโมเมนต์เก่งครับส่วนรีบก็เดี๋ยวฉีกโมเมนต์เก่งเหมือนกันคนเนี้ยแต่หมอรีบมีคิวเนาะผู้บริหารใหญ่คลินิกทั่วประเทศไทยแล้วขนาดนั้นอ่ะเนี่ยทุกวันนี้ยอดตกครับมาแสดงซีรีส์ยังไม่ได้เปิดกล้องเลยก็ตกเขามาทำซีรีส์ครับเดี๋ยวถ่ายซีรีส์เสร็จเดี๋ยวค่อยไปดันยอดใหม่ครับฝากติดตามหน่อยครับฝากติดตามหน่อยครับโอเคครับก็ยังไงฝากติดตามซีเรื่องนี้ด้วยนะครับชื่อเรื่องว่าอะไรครับอาหารมื้อสุดท้ายก่อนโลกกลายเป็นถนนอวกาศครับ Glass Cable ครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณครับครับฝากแบบว่าช่องทางบอกว่าช่องทางก็ฝากติดตามซีรีส์ของเราด้วยนะครับทางช่องวันครับผมใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงประกอบซีรีส์ด้วยครับผมรอติดตามกันได้แน่นอนครับขอบคุณครับ